This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ดูแลผู้สูงวัยยังไงให้ปลื้มจริงปลื้มคงไม่ใช่แบบลุ่มหลงหรือว่าแบบว่าอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันหมายถึงมีความสุขมีความรู้สึกอบอุ่นใจเป็นที่รักของคนในครอบครัวเป็นที่รักของลูกหลานแล้วก็มีความรู้สึกปลอดภัยด้วยนะแล้วสมาชิกในครอบครัวเนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใสให้กันบรรยากาศของทุกๆคนที่อยู่ด้วยกันนะจริงๆแล้วทำให้ผู้สูงอายุจะปลื้มหรือไม่ปลื้มไม่ใช่ว่ามาเอาใจผู้สูงอายุแต่ว่าระหว่างพี่น้องด้วยกันเถียงกันเสียงดังใส่กันมีความขัดแย้งกันอะไรเงี้ยยังไงผู้สูงอายุก็ไม่ปลื้มค่ะเพราะเขายังอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนั้นฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcast นะคะคุณผู้ฟังดูแลอย่างไรให้สูงวัยปลื้มนะคะมีวิธีการยังไงไหมมีเทคนิคเคล็ดลับวิธียังไงนะคะที่จะดูแลผู้สูงวัยนะที่อยู่ในบ้านของเราเนี่ยให้รู้สึกแบบเขามีความสุขเนาะเดี๋ยวคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกศรสัมภาวทองอาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะพี่เกศรค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมากันแบบปลื้มยิ้มยิ้มกันไปนะคะแต่หลังไมค์นี่เราก็ยังขำๆกันอยู่อุ้ยมันบางทีมันก็ยากนะคะพี่เกศรที่จะแบบดูแลได้อยู่นะคะได้เหรอคะได้ค่ะได้โอ้โหแต่ของที่บ้านนี่ค่อนข้างจะ พูดแล้วพูดอีกย้ำแล้วย้ำอีกอาจจะมีความแบบยิ่งไม่ปลื้มเขาไปใหญ่หรือเปล่าคะหนักเลยหนักเลยไม่ค่อยเชื่อบอกอะไรก็แบบดูแลยากเอางี้ดีกว่าดูแลยากนิดนึงอะไรประมาณนี้แต่ว่าเห็นบางบ้านเขาก็มีคุณพ่อคุณแม่หรือผู้สูงอายุอยู่ในบ้านเขาก็แบบเขาก็น่ารักเชื่อฟังของเราปุ๊บเอ๊ยยังไงก็คงจะมีความแตกต่างกันไปนะแต่ประการแรกเนี่ยพอฟังหัวข้อนี้แล้วค่ะน้องรีพี่ก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะความหมายของคำว่าปลื้มคืออะไรเนาะดูแลผู้สูงวัยยังไงให้ปลื้มจริงปลื้มคงไม่ใช่แบบลุ่มหลงหรือว่าแบบว่าอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันหมายถึงมีความสุขใช่ไหมคะมีความสุขมีความรู้สึกอบอุ่นใจนะเป็นที่รักของคนในครอบครัวเป็นที่รักของลูกหลานแล้วก็มีความรู้สึกปลอดภัยด้วยนะปลื้มเนี่ยคือมันหมายถึงรู้สึกอบอุ่นใจรู้สึกมั่นคงรู้สึกไม่ถูกทอดทิ้ง มีความสุขแม้ว่าอาจจะไม่ได้มีคนมาห้อมล้อมท่านอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่ท่านมั่นใจว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ต้องการความช่วยเหลือก็จะมีความช่วยเหลือแล้วผู้คนหมายถึงว่าสมาชิกในครอบครัวเนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใสให้กันบรรยากาศของทุกๆคนที่อยู่ด้วยกันนะจริงๆแล้วทำให้ผู้สูงอายุจะปลื้มหรือไม่ปลื้มไม่ใช่ว่ามาเอาใจผู้สูงอายุแต่ว่าระหว่างพี่น้องด้วยกันเถียงกันเสียงดังใส่กันมีความขัดแย้งกันอะไรเงี้ยยังไงผู้สูงอายุก็ไม่ปลื้มค่ะเพราะเขายังอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนั้นค่ะอย่าลืมว่าเรายังอยู่ในสังคมของความเป็นครอบครัวในสังคมไทยที่เราไม่ได้แบบจะเหมือนต่างประเทศที่แยกบ้านอยู่หรือว่าพอโตในระดับนึงแล้วปุ๊บก็ไม่ได้กลับมาสนใจแต่เราจะส่วนใหญ่จะอยู่ในแบบครอบครัวใหญ่สังคมไทยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะลูกหลานหรือว่าอาจจะอยู่ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกันใกล้ๆกันนั่นเองใช่ไหมคะก็จะเป็นบรรยากาศที่บรรยากาศโดยรวมเนี่ยค่ะทำให้มีความสุขอบอุ่นใจนะคะแล้วก็รู้สึกปลอดภัยแต่ถ้าเกิดผู้สูงอายุอยู่แค่กับคู่ของตัวเองแล้วสูงวัยมากๆก็อาจจะมีผู้ดูแลข้างนอกเข้ามานะคะสมมติว่ามีฐานะมีอะไรต่างๆแล้วจ้างผู้ดูแลมาอันนี้ก็ต้องมีเทคนิคในการดูแลที่ทำให้เขาปลื้มเหมือนกันนะคะก็คือทำให้พอใจไงพอใจต่อคุณภาพการดูแลของผู้ดูแลที่มาจากข้างนอกโอ้ยก็ต้องคัดเลือกนะใช่ไหมคะแบบคือเอาจริงๆเคยเห็นอีกเหมือนกันแหละค่ะที่อาจจะเป็นเพื่อนของคุณพ่อนะคะที่ดูแลโอ้เขาก็ชมเลยนะคะเพื่อนคุณพ่อค่ะที่อายุเท่ากับคุณพ่อเนี่ยนะคะบอกว่านี่คนดูแลเขาดีมากอย่างนี้จะเผลอๆรักยิ่งกว่าลูกหลานค่ะจะขอมอบมรดกให้เลยหรือเปล่าเพราะว่ามีเวลาอยู่ตลอดไงแต่ว่าลูกๆหลานๆเนี่ยก็เราเข้าใจนะว่าต้องออกไปทำมาหาเลี้ยงชีพเงินต่างๆก็เอามาเพื่อที่จะมาจ่ายค่าให้กับคนที่มาดูแลเลี้ยงดูส่วนหนึ่งนะคะในเป็นเงินทุนสำรองในการค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลเอาไว้เก็บเอาไว้ให้หรืออะไรเงี้ยเพราะมันมีเหตุฉุกเฉินกับความเป็นผู้สูงอายุเนี่ยค่อนข้างมากนะคะแม้ว่าต้องใช้เงินนะคะต้องใช้เงินนะคะเพื่อที่จะทำให้คุณภาพการดูแลนั้นดีคุณภาพชีวิตนั้นดีจำเป็นต้องใช้เงิน
ะแต่ว่าจะทำยังไงถ้าอย่างนั้นเนี่ยให้แบบว่าปลื้มกันทุกฝ่าย ทุกคนก็แบบว่า อยู่ในบรรยากาศที่เป็นความรักความอบอุ่นซึ่งกันและกันในครอบครัวบทประเด็นของการปลื้มหรือไม่ปลื้มเนี่ยเรื่องแรกมันอยู่ที่ว่าการอาศัยอยู่ร่วมกันน่ะการอาศัยอยู่ร่วมกันแน่นอนมันมีเรื่องวิถีปฏิบัติของแต่ละคนใช่ไหมคะจะบอกว่าโอ้ก็อยู่กันมาตั้งนานตั้งนมแล้วจนพ่อแม่ไปกลายเป็นผู้สูงอายุแล้วทำไมการอยู่ร่วมกันยังปรับตัวไม่ได้อันนี้ก็ต้องอย่าลืมนะคะว่าผู้สูงอายุยามสูงวัยแล้วมันมีบางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนไปคือการเปลี่ยนตั้งแต่ร่างกายเปลี่ยนทั้งด้านจิตใจเปลี่ยนทั้งด้านสังคมตอนที่ยังไม่เป็นผู้สูงอายุลูกหลานอาจจะไปทำงานคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะยังทำงานหรือลูกหลานไปเรียนพ่อแม่ทำงานนะคะก็มีสังคมของท่านข้างนอกในวันที่เกษียณหรือว่าไม่ได้ไปข้างนอกแล้วอยู่บ้านอ่ะมันก็จะต้องมีเรื่องของการใช้ชีวิตร่วมกันอีกรูปแบบหนึ่งล่ะใช่ไหมคะเรื่องการใช้ชีวิตร่วมกันตรงนี้มันเป็นเรื่องของความเข้าใจเป็นเรื่องของการยอมรับถ้าสมมติว่าลูกหลานอยากจะให้ผู้สูงอายุปลื้มเนี่ยประการแรกต้องยอมรับท่านก่อนว่ามีข้อจำกัดอะไรที่หรือว่ามีประเด็นอะไรที่มันเปลี่ยนไปเช่นสายตาหูอาจจะฟังไม่ค่อยได้ยินอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็พูดอาจจะต้องเหมือนกับตะโกนเสียงดังหรืออะไรต่างๆพวกนี้เราต้องยอมรับแล้วพยายามที่จะสังเกตเข้าใจแล้วการใช้ชีวิตมันก็จะราบรื่นเพราะบรรยากาศมันดีอ่ะการใช้ชีวิตร่วมกันดีอ่ะบางทีบางอย่างที่พูดกันมันก็จะเป็นเรื่องง่ายนะคะเพราะนั้นเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตร่วมกันทัศนคติต่อการใช้ชีวิตร่วมกันนะคะแล้วยิ่งถ้าหากว่ามีคนไม่ได้เป็นคนนอกอาจจะมีเคยมีสะพ้ายมาอยู่ร่วมด้วยอีกอีกเลเวลอีกระดับหนึ่งนะคะที่จะใช้ชีวิตร่วมกันก็ต้องมีบทบาทที่แตกต่างกันออกไปในการที่ทำให้เกิดความพึงพอใจแต่วันนี้เราจะคุยโฟกัสว่าทำไงให้ผู้สูงอายุปลื้มคือทุกคนก็ต้อง ก็ต้องมีบทบาทมีทีท่าเนื้อทีท่าการแสดงออกการสื่อสารนั่นเองค่ะการสื่อสารที่ทำให้เขาได้รู้สึกถึงความพอใจรู้สึกอบอุ่นใจเป็นที่รักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าดูแลร่างกายก็ดีแต่ดูแลจิตใจอ่ะสำคัญกว่าเริ่มต้นด้วยจิตใจแต่ก็ไม่ใช่ทอดทิ้งร่างกายไม่ให้อาหารไม่ให้เงินใช้แต่บอกว่าพูดเพราะมากนี่ก็ไม่ได้นะคะอ๋อไม่ได้การกระทำส่วนทางนะคะ ส่วนทางกับคำพูดคืออันนี้เห็นด้วยกับพี่เคยสอนเลยค่ะคุณผู้ฟังเห็นด้วยไหมคะว่าคือความเข้าใจอ่ะเป็นหลักเริ่มต้นเลยอ่ะถ้าเราเข้าใจอ่ะเราก็จะรู้อ่ะแล้วเราก็จะทำตัวได้อย่างถูกต้องเหมาะสมอ่ะไม่ว่าจะเป็นลูกหลานโดยตรงเองหรือว่าอาจจะเป็นสะใภ้เป็นเขยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหลายๆบ้านเนี่ยมีปัญหาตรงจุดเนี้ยกับแบบเรื่องของความเข้าใจเรื่องของการยอมรับแม้กระทั่งการสื่อสารกันน่ะก็สำคัญเพราะว่าไม่ค่อยสื่อไม่เป็นอะไรไม่รู้อ่ะไม่ค่อยคุยกันในครอบครัวมากๆเลยนะคะตอนนี้เนี่ยเรียกว่าการสื่อสารเพราะว่าส่วนหนึ่งเราก็เข้าใจนะคะว่าคนที่เป็นคนหนุ่มสาวคนวัยทำงานเนี่ยเขาทำงานอยู่นอกบ้านบางทีเขาก็มีภาวะตึงเครียดมาชุดหนึ่งละพอเข้ามาบ้านยังได้รับการเรียกร้องต้องทำอะไรอะไรกับผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านอีกเนี่ยมันก็เป็นความกดดันแล้วถ้ามีลูกเล็กขึ้นมาอีกเขาถึงเรียกว่าคนวัยทำงานเหมือนเป็นแซนด์วิชอะค่ะถูกประกบได้ลูกถูกประกบได้ผู้สูงอายุที่บ้านอันนี้ก็เข้าใจได้สำคัญทุกคนค่ะสำคัญทุกคนแต่ว่าเรานึกถึงว่าวันหนึ่งเราก็เป็นผู้สูงอายุนึกถึงว่าวันนี้ท่านเป็นผู้สูงท่านทำอะไรมาก่อนล่วงหน้านั้นนั่นก็คือเรื่องของความรู้คุณรู้ค่าของสิ่งที่ท่านได้เคยทำมาให้กับครอบครัวก็เป็นประเด็นที่เราต้องแสดงบทบาทที่เหมาะสมอะค่ะแสดงบทบาทที่เหมาะสมรู้คุณรู้ค่าเรียกว่าจะพูดว่ากตัญญูรู้คุณแล้วต้องทดแทนเดี๋ยวนี้บางคนเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่เราบอกรู้คุณรู้ค่าแล้วก็ไม่ใช่ว่าต้องทดแทนไม่ใช่ใช้คำว่าต้องแต่ว่าถ้าเรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆการกระทำมันจะออกมาจากใจที่เราอยากจะทำให้สิ่งดีๆกับเขากับบุพการีอย่างนี้เป็นต้นนะคะใช่ก็มันมีหลายรูปแบบนะคะที่เรายังเห็นคุณค่าให้ความสำคัญกับท่านอย่างนี้นะคะบางทีถ้าถามจริงๆลึกๆในใจของผู้สูงวัยหลายๆคนเนี่ยหลายคนบอกว่าก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากนะแค่บางทีอยากได้เห็นหน้าอยากได้กอดอยากได้แบบพูดคุยกันหรืออะไรเงี้ยใช่ค่ะมันเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องใช้เงินอะไรแพงๆหรือซ้ำนะในบางคนอ่ะคือบางทีเนี่ยเรื่องของการสร้างบรรยากาศนะมันก็ต้องร่วมกันนะเข้าใจนะคะว่าทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการสร้างบรรยากาศที่ดีแต่ถ้าใครที่คิดว่ามีความเข้มแข็งในด้านจิตใจอ่ะคนนั้นก็เป็นคนเริ่มที่จะเริ่มทักทายเริ่มพูดคุยแล้วกระแสหรือบรรยากาศมันก็จะเหนี่ยวนำกันไปในทิศทางที่ดีแต่ถ้าทุกคนเงียบแล้วก็รอให้คนอื่นพูดผู้สูงอายุก็รอให้ลูกหลานมาทัก
ก็ทักก่อนได้เหมือนกันนะคะแล้วลูกหลานก็ต้องพร้อมที่จะยิ้มแย้มเข้ามาในบ้านยามที่กลับบ้านนะคะแล้วก็ดูแลด้านจิตใจถ้าจิตใจพร้อมการกระทำมันจะออกมาไม่ยากแล้วดูแลเป็นการกระทำก็ผู้สูงอายุจะปลื้มก็คือจริงก็ดูแลแค่ปัจจัย4นะคะอาหารการกินนะคะเรื่องเงินทองเรื่องยานะคะที่อยู่อาศัยช่วยทำความสะอาดเก็บกวาดให้สะอาดสะอ้านสบายตาเพราะบางทีผู้สูงท่านก็ทำเองไม่ได้นะคะก็ทำให้ท่านอยู่ในบรรยากาศที่ดีที่สะอาดนะเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอะไรพวกนี้ค่ะจริงก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากเลยไม่ต้องอาศัยเงินทองมากมายดูแลเรื่องความสะอาดใส่ใจอ๋อวันนี้อากาศร้อนนะเลือกเสื้อผ้าใส่ให้มันดูเหมาะกับอากาศหน่อยก็แสดงถึงความใส่ใจใช่ไหมคะวันนี้อากาศเย็นนะแม่เอาผ้าพันคอไหมหรืออะไรต่างๆใส่ใจเล็กน้อยอย่างเงี้ยค่ะก็ปลื้มแล้วนะคะแล้วก็ไม่ทอดทิ้งที่สำคัญเนี่ยจะปลื้มมากก็คือไม่ทอดทิ้งทอดทิ้งคืออะไรบางทีเนี่ยใช่ติดงานติดภารกิจแต่ความใส่ใจมันสามารถสื่อสารได้ใช่ด้วยการใช้สื่อบางอย่างเช่นโทรศัพท์มาวันนี้กลับบ้านมืดนะไม่ต้องเป็นห่วงนะกินข้าวก่อนนะหรืออะไรยังมีอาหารเย็นหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือไม่ทอดทิ้งใส่ใจดูแลด้วยวิธีการเท่าที่ทำได้นั่นแหละนะคะหรือว่าถ้าเกิดแบบผู้สูงอายุของคุณผู้ฟังที่อยู่ในบ้านท่านแบบยังมีเรี่ยวแรงเดินเหินได้หรืออะไรเงี้ยท่านอาจจะชอบในการทำอาหารทำกับข้าวอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือว่าแบบทำอร่อยอย่างเงี้ยเราก็อาจจะแบบชื่นชมนะคะให้กินบ้างทำให้น้อยค่ะเนี่ยก็อ้อนนิดหนึ่งนะคะก็จะรู้สึกใจฟูนะคะเพราะโอ้เป็นที่ต้องการเนี่ยค่ะสิ่งที่เรายังทำได้นี่มีคนต้องการนะเราทำอาหารได้เขาต้องการแล้วก็อย่าแบบว่าอย่ามายุ่งไอ้คำพูดอย่ามายุ่งอย่ามาจู้จี้อย่ามาจุกจิกเนี่ยบั่นทอนนะบั่นทอนมากอย่ามายุ่งถามทำไมผู้สูงสมมติผู้สูงจะถามว่าวันนี้จะกลับกี่โมงล่ะตอนเย็นอะไรเงี้ยนะคะเอาถามทำไมงานยุ่งจะตายสมมติตอบอย่างนี้ก็ใจแฟบแล้วนะคะใจแฟบแล้วไม่ได้ปลื้มแล้วนะคะแบบนี้ถ้าถามว่าโอ้วันนี้จะพยายามกลับเร็วแต่อาจจะติดนู่นนี่ก็ว่าไปเนาะไม่ใช่อะไรหรอกทำจะทำอาหารเพื่อจะมาทานด้วยกันอะไรอย่างนี้เห็นไหมคะก็เป็นความปรารถนาดีเป็นความรักในครอบครัวใช่เพราะว่าบางทีอย่าลืมนะคะว่าการรอพอเราออกถึงเราจะบอกว่าวันนี้กลับค่ำหน่อยการกลับดึกหน่อยหรือบางทีไม่ได้บอกเลยอย่างเงี้ยหรือแบบอาจจะใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสม คือแค่เราก้าวออกจากบ้านนี่คือการรอของเขาแล้วนะคะใช่ต้นตั้งแต่วินาทีนั้นเลยนะคะใช่ค่ะไม่ใช่ว่าแบบผ่านไปแล้วค่อยมานั่งรอไม่ใช่คือนะพอพูดจบปุ๊บนั่นคือการรอละค่ะประเด็นก็การรอเนี่ยนะคะแล้วถ้าเขายิ่งเขารู้ว่าเราต้องไปทำงานอะไรวุ่นวายยุ่งยากมากก็จะเป็นห่วงเป็นใยนะคะบางทีก็อาจจะส่งข้อความไปถามนะที่มือถือเป็นยังไงบ้างอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จงตอบมาด้วยน้ำจิตน้ำใจนะคะก็คือตอบรับความห่วงใยด้วยท่าทีที่ดีค่ะค่ะใช่ก็เรียกว่าเหมือนกับแบบการสื่อสารที่ดีหรือแบบสิ่งที่ไม่ควรพูดก็ต้องระวังว่าบางทีอาจจะหงุดหงิดหรือว่าแบบกำลังแบบถามซ้ำมากจังอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีอันที่เจอบ่อยๆคือเขาจะถามซ้ำแบบเดิมอะค่ะอาจจะลืมว่าถามเราไปแล้วแต่เราก็ต้องไม่เหนื่อยที่จะตอบนะเหมือนตอนเราย้อนไปเจอบทความหรือเงี้ยสมัยเด็กๆอะเราก็เป็นเจ้าหนูจำไม่ถามอยู่นั่นแหละถามทำไมแล้วก็มีคนตอบพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ตอบทุกครั้งนะก็เอ็นดูนะคะยังไม่ได้รำคาญแล้วก็อาจจะขำๆเราได้ซ้ำไปว่าเออแต่พอเวลาที่ท่านอายุมากแล้วเนี่ยความจำท่านอาจจะไม่ได้ดีอาจจะจำไม่ได้ว่าถามอะไรเราไปแล้วบางทีแบบเราแค่ตอบสั้นๆเนี่ยไม่ได้ต้องอธิบายอะไรเยอะเนี่ยเรายังอย่าไปหงุดหงิดที่จะตอบเลยใช่ค่ะก็คือต้องมีความเข้าใจนะว่าบางทีก็ถามซ้ำเพราะหลงลืมนะแล้วบางครั้งก็ถามซ้ำเพราะเกิดความไม่แน่ใจนะคะบางทีก็ถามซ้ำเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ได้รับคำตอบสักทีอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เราต้องพยายามเข้าใจนะคะทีนี้นอกเหนือจากการที่อยู่ร่วมกันดูแลจิตใจดูแลร่างกายดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วอ่ะอีกประการหนึ่งที่จะทำให้ผู้สูงอายุปลื้มก็คือดูแลเรื่องการเงินสักหน่อยก็เท่าที่เรียกว่าใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในบ้านมันก็ต้องมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันบางครั้งผู้สูงอายุอาจจะมีเยอะกว่า
ด้วยการที่ทำงานเก็บสะสมมาอาจจะมีเยอะกว่าอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีลูกหลานเนี่ยก็อาจจะได้รับการช่วยเหลือด้วยซ้ำไปนะคะก็รู้จักขอบคุณเห็นคุณค่านะไม่ให้มองเห็นท่านเป็น ATM จะมากดอยู่ตลอดนี้ก็ไม่ได้นะคะ แต่ถ้าในกรณีที่ท่านไม่มีตลอดชีวิตเนี่ยทำงานเพื่อส่งเสียลูกหลานหยุดงานด้วยสภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรงไม่ได้ทำงานแล้วหรืออะไรแล้วแล้วไม่มีเงินเก็บนะส่งเสียลูกหลานก็เท่ากับท่านได้ลงทุนให้ลูกหลานนะคะอันนี้ต้องดูแลด้านการเงินด้วยก็จะปลื้มนะคะจะมีมากมีน้อยก็แบ่งปันกันนะคะแบ่งปันให้ท่านอย่าให้ได้รู้สึกว่าไม่มีเลยอยู่กับลูกกับหลานไม่เคยได้มีเงินส่วนตัวใช้จ่ายบ้างเลยบางทีการมีเงินใช้จ่ายส่วนตัวบ้างของผู้สูงอายุเป็นเรื่องสำคัญมันเป็นเรื่องความรู้สึกมั่นคงเป็นเรื่องของรู้สึกว่าชีวิตนี้ยังมีคุณค่าอยู่อ่ะยังมีเงินทองใช้บ้างอาจจะไม่ต้องมากนะคะหรือว่าแม้กระทั่งบางท่านเนี่ยอยากจะมีเงินทำบุญบ้างอย่างเงี้ยค่ะลูกหลานก็ช่วยดูแลตรงส่วนนี้หน่อยมันจะไม่ได้มากได้มายอะไรทำให้ท่านรู้สึกอบอุ่นใจแล้วก็คือมีคุณค่าทางจิตใจนะคะเพราะว่าทุกวันนี้เดี๋ยวแบบทุกอย่างก็ใช้เงินไปหมดนะคะออกจากบ้านนิดนึงก็เงินแล้วแต่ถ้าเกิดว่าอย่างในแบบอาจจะอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะแบบก็ง่ายหน่อยใช่ไหมคะเดินไปมาหาสู่กันง่ายหรือว่าแบบคุ้นเคยกันก็อาจจะแบบแบ่งปันกันได้อย่างเงี้ยก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่ครอบครัวเนี่ยก็เข้าใจนะว่าสภาพเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่มากๆแล้วมันก็กระทบเรื่องของจิตใจเรื่องการใช้ชีวิตความเป็นอยู่มากๆเลยนะคะที่สำคัญที่รักกันน่ะก็ช่วยกันดูแลจิตใจกันอาจจะมีมากมีน้อยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าเราก็ต้องรักกันน่ะอยู่ในครอบครัวนะคะถ้าเศรษฐกิจก็ขาดแคลนแล้วยังมีความขัดแย้งมีความรุนแรงเลยเกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนเรื่องปลื้มมันห่างไกลมากมันห่างไกลคำว่าเริ่มจริงหรือแม้กระทั่งบางครอบครัวที่มีหลายคนเนี่ยผู้สูงอายุบางท่านอาจจะรักคนนี้มากกว่าคนนั้นอาจจะน้อยหน่อยอะไรเงี้ยก็อย่าเป็นน้อยอกน้อยใจเลยเนาะก็แบบไม่เป็นไรก็เราก็ดูแลแหละใช่ไหมลูกๆแต่ละคนก็มีสังคมมีชีวิตมีครอบครัวแยกย่อยกันไปนะคะผู้สูงอายุเนี่ยคือท่านบางทีท่านก็มีความประทับใจมีความชอบเป็นธรรมดาเราก็เหมือนกันเราก็มีความชอบมีความประทับใจอะไรบางอย่างที่แตกต่างไปนะเพราะนั้นจะรักมากแล้วเนาะแต่ทุกคนก็เป็นครอบครัวเดียวกันนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่จะทำให้ผู้สูงจะปลื้มมากๆเลยนะที่คือถามใส่ใจเรื่องสุขภาพหน่อยแต่ไม่ได้ถามแล้วมาจี้จิกนะคะแต่ถามมาใส่ใจโอ้หมอนัดเมื่อไหร่นะเดี๋ยวใครพาไปนะเดี๋ยวจะพาไปอันนี้จะปลื้มแน่นอนก็ถือว่าใส่ใจดูแลเรื่องสุขภาพดูแลเรื่องการพาไปหาหมอนะคะไปเป็นเพื่อนหรือแม้กระทั่งเขาจะไปสังสรรค์กับเพื่อนก็ไปเป็นเพื่อนด้วยช่วยยู่กระเป๋าให้หน่อยอันนี้ปลื้มแน่นอนเลยพาไปส่งแล้วไปรอรับกลับนะแล้วเขาก็จะปลื้มแล้วก็จะคุยกับเพื่อนเนี่ยลูกฉันมาส่งรออยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เป็นความสุขทางใจเขารู้สึกว่าเขาได้รับการดูแลใส่ใจด้วยความรักกินยาหรือยังวันนี้ยาหมดหรือยังแล้วมาจัดชุดจัดเซตยาให้เนี่ยวันนั้นนี่นะนอนหลับฝันดีมากนะใช่ใช่แบบลูกเล็กเล็กน้อยมากเลยนะคะใช่ค่ะแล้วคนอื่นก็ทำแทนไม่ได้แต่ยังแบบบางครั้งเนี่ยแม้กระทั่งตัวเองเนี่ยเมื่อก่อนนี่คุณพ่อยังอยู่นะคะหรือคุณแม่แบบป่วยหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เวลากลับไปนานๆทีเราได้กลับทีนึงอย่างนี้ใช่ไหมกลับไปก็จะไปดูแลกล่องยาหมดแล้วก็จะมานั่งดูยานี้ใส่เป็นกล่องแยกไว้เช้าอาหารหลังอาหารเย็นหรืออะไรก็จะมาแยกกล่องไว้เพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะลืมกินต้องคอยแบบแยกแล้วก็แค่นี้ได้ทำแค่นี้ก็รู้สึกคนทำก็รู้สึกดีไหมคะว่าเราก็ได้ทำในสิ่งที่เรียกว่ามันดีเหมือนเป็นพ่อพาแม่พาในบ้านนะก็ดูแลไปนะคะอันนี้เรื่องของสุขภาพนะการดูแลรักษาไปหาหมอนะครับบางทีก็ไปช้อปปิ้งก็ดูแลใช่ไหมคะอาจจะอยากไปบ้างเนาะช้อปปิ้งออนไลน์ก็อันหนึ่งนะคะเขาคงไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไม่ได้ไปดูเปิดหูเปิดตานะบางทีเนี่ยโอ้เป็นเดือนๆนะลูกหลานไม่ว่างเลยไม่เคยพาไปจับจ่ายบางทีไปแค่ตลาดสดธรรมดาเนี่ย
ผู้สูงวัยท่านบอกเขามีความสุขแล้วนะเขาไม่ได้อยากไปเดินห้างใหญ่ๆนะเขาเอาแค่พาไปตลาดพาไปนู่นไปนี่ไปซื้อของเล็กน้อยที่ชอบอยากได้อยากกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นปลื้มก็อันนี้ก็แล้วแต่ว่าแต่ละครอบครัวเนาะว่าฐานะแบบยังไงคือบางคนก็เดินห้างก็ไม่ได้ว่ากันก็ไม่ได้ว่ากันก็ไปนะคะบางท่านชอบที่จะแบบก็อยากไปเจอเพื่อนลูกหลานพาไปแบบซื้อของเล็กๆน้อยๆไปเดี๋ยวไปฝากเพื่อนหน่อยไปกับแม่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็ได้ไปเลือกของซื้อของลูกจ่ายให้ก็แค่นี้ก็ยิ้มแฮปปี้จะแย่อยู่แล้วเนาะก็วางแผนไว้ก็ได้ตอนนี้ยังไม่ว่างนะเดี๋ยวว่างจะพาไปแต่เวลาว่างจริงๆเลยอย่าเลื่อนแผนบ่อยเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเขาก็แบบรอไปเถอะนะเมื่อไหร่จะพาไปสักทีนะอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำให้ปลื้มได้ไม่ยากเลยก็คือมีกิจกรรมสันทนาการด้วยกันเห็นไหมคะอาจารย์บอกว่าอ่ะฝึกสมองเล่นไพ่กันหน่อยไหมก็ได้นะคะเล่นเกมเล่นไพ่อะไรที่ไม่ได้ว่าต้องเอาเงินกันนะแต่เนี้ยมันสร้างบรรยากาศแพ้บ้างชนะบ้างก็สนุกนะมีเสียงหัวเราะทำอะไรก็ได้ให้ได้หัวเราะค่ะหรือนั่งดูทีวีด้วยกันดูทีวีด้วยกันดูแต่อย่าไปดูทีวีหรือว่าหนังอะไรที่มันแบบมันเป็นความรุนแรงนะมันเครียดนะดูตลกบ้างอะไรบ้างดูฟังเพลงบ้างส่วนใหญ่ก็ผู้สูงจะชอบใช่ชอบแบบดูประกวดร้องเพลงไม่รู้ทำไมเราก็จะต้องนั่งฟังไปด้วยใช่ค่ะประมาณนี้ร้องเพลงนะคะ อะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าทำสวนปลูกต้นไม้ด้วยกันช่วยกันอ๋อวันนี้สัปดาห์นี้เราจะมาปลูกผักสวนครัวที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็สร้างบรรยากาศที่ดีเสร็จแล้วอาจจะทำอาหารด้วยกันวันนี้เป็นเมนูอะไรดีนะที่พ่อชอบแม่ชอบนะซื้อมาบ้างทำเองบ้างเล็กน้อยหรือพ่อกับแม่จะทำอะไรเงี้ยคุณตาคุณยายจะทำกินข้าวนอกบ้านนอกบ้านนี่คือนอกบ้านปิกนิกนั่งอยู่ตรงพื้นอยู่ในรั้วบ้านแหละค่ะนี่ก็ทำได้นะคะจริงจริงหรือว่าถ้าขยับออกไปอีกนิดนึงคือไปเที่ยวด้วยกันไปต้องเที่ยวด้วยกันนะนี่หน้าหนาวด้วยเราต้องไปเที่ยวเอาดูที่เรียกว่าดูที่เป็นสภาพร่างกายไหวไหมคงเคยได้ฟังข่าวใช่ไหมคะเขาเอาคุณพ่อคุณพ่อหรือคุณแม่สูงวัยนั่งรถตู้แล้วตลอดทัวร์ไปด้วยกันนะเตรียมความพร้อมไว้ในรถทุกสิ่งอย่างนอนในรถได้มีห้องสุขขาเคลื่อนที่อยู่ในรถอันนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำได้นะคะอาจจะเป็น one day trip ก็ได้นะคะไปใกล้ๆนะคะไปดูธรรมชาติแล้วก็พากลับมาส่งอะไรเงี้ยเปิดหูเปิดตาบ้างหรือถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุของคุณผู้ฟังที่อยู่บ้านอาจจะเดินเหินไม่สะดวกเตรียมอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือรถไปกันนะคะหรือว่าวอล์กเกอร์ไม้เท้าหรือว่าเตรียมที่นั่งเล็กๆเอาไว้เผื่อว่าเดินเมื่อยไปนั่งเล็กๆนะคะใช่ค่ะเล็กๆน้อยๆค่ะมีความสุขแล้วได้อยู่กับลูกแล้วลูกหลานเองก็มีความสุขเพราะได้ทำสิ่งที่ดีแล้วพอเราเปิดหูเปิดตาไปข้างนอกเราจะเห็นหลายๆครอบครัวใช่พาพ่อแม่สูงวัยนะพาผู้สูงอายุคุณตาคุณยายมาเที่ยวดูแลน่ารักใช่ไหมคะเห็นไหมเขาเป็นบรรยากาศที่ดีแล้วเนี้ยเราจะได้สร้างสิ่งดีให้สังคมให้ลูกหลานได้เห็นเป็นตัวอย่างของการมีน้ำจิตน้ำใจไม่ใช่เฉพาะกับผู้สูงอยู่ในครอบครัวเรานะผู้สูงอยู่ข้างนอกด้วยสังคมก็จะเป็นสังคมที่เอื้ออาทรกันนะเพราะว่าอันนี้คือเคยคุณแม่อยู่บ้านตลอดค่ะเพราะว่าก็สุขภาพไม่ค่อยดีเดินเหินไม่สะดวกวันนั้นกลับบ้านพากันทุกคนพาไปเที่ยวคาเฟ่พาคุณแม่ไปนั่งคาเฟ่คือกินได้น้อยแหละไม่ได้อะไรมากแต่บรรยากาศแต่บรรยากาศเป็นร้านไหมคะใช่ใช่แล้วที่ร้านเขาอ่ะก็น่ารักมากเลยค่ะเห็นว่าเดินเหินไม่สะดวกนะคะแล้วเรามีรถเข็นไปก็จริงแต่ว่าพื้นที่เขาปูด้วยหินนะคะเราเข็นไม่ค่อยสะดวกเขาก็จะแบบมาช่วยประคองมาดูแลมาจัดโต๊ะให้แบบให้มานั่งรวมกันนั่งสะดวกไหมตรงนี้เก้าอี้แบบนี้ดีไหมเอาน้ำร้อนไหม อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะขึ้นรถกลับเนี่ยก็บอกว่าถอยเข้ามาใกล้ๆได้เลยแล้วก็คือเราไม่ต้องเข็นไปไกลอันนี้ก็คือเรียกว่าสังคมนะคะเอื้อมากเลยที่ทำให้บรรยากาศของการพาผู้สูงไปไหนมาไหนได้รับการตอบรับที่ดีไม่มีการรังเกียจว่าโอ้ยุ่งยากลำบากอะไรเงี้ยนะคะนี่ต้องสร้างเพราะว่าเราเป็นสังคมสูงวัยมีผู้สูงอายุเยอะนะคะไปที่ไหนก็ควรจะได้รับการต้อนรับดูแลแบบนี้เราปลื้มแน่นอนค่ะถูกต้องหรือว่าถ้าเราไปแล้วเราเจอบางท่านครอบครัวท่านพาผู้สูงอายุมาเราก็อาจจะเล็กๆน้อยๆแบบอาจจะช่วยเหลือบ้างหรืออะไรน้อยหรือบางที่เห็นลงบันไดอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือจะไปคอยแบบ
เขาจะล้มไม่ล้มไม่รู้แหละแต่จะไปช่วยแบบช่วยจับระมัดระวังระวังระวัยไว้หน่อยไม่ใช่ญาติเรานะไม่ใช่คนรู้จักเลยแต่ว่าเราก็จะไปช่วยประคองอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้สังคมเห็นนะว่าความเอื้ออาทรน่ะมันมีให้กันได้เสมอไม่จำเป็นต้องเฉพาะในครอบครัวเราเกิดจากในบ้านเสร็จปุ๊บนะเราก็เผื่อแผ่ข้างนอกข้างนอกต่อได้แล้วมันมีความสุขนะคะการที่อยู่ในสังคมที่ทุกคนเอื้ออาทรกันนะคะใช่ใช่ค่ะแล้วก็คำพูดก็ต้องแบบพูดให้หวานหูไพเราะหูนะคะแต่โอเคบางคนอาจจะสไตล์แบบไม่ได้หวานก็ไม่เป็นไรแต่จริงใจแล้วไม่ได้ไปมุ่งเน้นที่จะทำร้ายจิตใจนะคะแววตาการกระทำออกอยู่แล้วแหละนะคะรับรองว่าปลื้มแน่ปลื้มแน่ค่ะปลื้มแน่ค่ะมีความสุขมีความสุขแล้วเราเองผู้ให้เวลาเราเห็นคนอื่นปลื้มอ่ะความปลื้มปิตินั้นน่ะความสุขนั้นน่ะมันย้อนกลับมาที่เรานะก็เนี่ยคุยกันอย่างนี้ยิ้มความสุขปลื้มกันใช่ค่ะใช่ไหมคะวันหนึ่งเราก็อายุมากขึ้นแล้วเราก็อยากจะได้รับการดูแลเช่นนี้เหมือนกันใช่ไหมคะก็ทำให้ลูกหลานดูให้ดูเป็นตัวอย่างไปต่อนะคะวันนี้ก็ได้มุมมองได้แนวคิดแล้วก็ได้รู้แล้วว่าเราจะดูแลยังไงให้แบบให้ท่านปลื้มโดยที่เราก็ไม่ได้แบบว่าจะต้องเน้นไปใช้เงินจำนวนมากๆมาดูแลไม่ต้องนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะได้เหมือนกันตามความเหมาะสมแล้วก็ที่สำคัญออกมาจากจิตใจของความรักความปรารถนาดีค่ะขอบคุณพี่แกสอนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ประสบการณ์และความรุนแรงไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับเด็กแบ่งออกได้เป็นกี่ประเภทนายแพทย์สุพนัทวิโนไทยจากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลมาเล่าให้ฟังครับแยกความรุนแรงเป็น2แบบก่อนนะคือมองเห็นกับมองไม่เห็นอันนี้สำคัญความรุนแรงที่มองเห็นเช่นทารุณกรรมทางกายเนาะเราเห็นเด็กโดนทุบตีถูกทำร้ายร่างกายนี่เราเห็นชัดเจนหมดเลยอันที่สองคือทารุณกรรมทางเพศเนาะถูกทารุณกรรมทางเพศเราก็รู้ชัดเจนนี่คือเรามองเห็นแต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่หมออยากจะเน้นย้ำคือความรุนแรงที่เรามองไม่เห็นนะครับเช่นการทารุณกรรมทางอารมณ์เนาะด่าทอทำร้ายจิตใจพวกนี้รวมถึงอีกสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะให้ความสำคัญน้อยกว่าการทารุณกรรมคือการเลี้ยงดูแบบปล่อยปะละเลยนะครับนอกจากนี้ยังรวมถึงการที่ครอบครัวเนี่ยไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะดูแลเด็กหรืออาจกล่าวได้ว่าครอบครัวนั้นมีความบกพร่องนะตัวอย่างเช่นครอบครัวที่มีคนในครอบครัวติดสารเสพติดมีปัญหาสุขภาพจิตก่ออาชญากรรมติดคุกติดตารางเนาะเหตุการณ์ทั้งหมดที่หมอเล่าๆมาเนี่ยเรียกทั้งหมดว่าประสบการณ์เลวร้ายในวัยเด็กนะหรือประสบการณ์ชีวิตไม่พึงประสงค์ในวัยเด็กภาษาอังกฤษใช้คำว่า adverse childhood experiencesหรือเราอาจเรียกย่อๆว่า ACE ครับคืออะไรเนาะ ACE คือเหตุการณ์เลวร้ายเนี่ยที่กระทบกระเทือนจิตใจเด็กๆเนี่ยโดยเขาบอกว่าให้ตัดที่ช่วงเกิดขึ้นก่อนอายุ18ปีนะครับเราแบ่งหลักๆเป็น2องค์ประกอบหลักๆคือ1กลุ่มที่เด็กที่ได้รับการดูแลไม่เหมาะสมนะเลี้ยงดูไม่เหมาะสมก็แบ่งง่ายๆนะครับคือทารุณกรรมกับเลี้ยงดูแบบปล่อยปะละเลยนะทารุณกรรมก็แบ่งเป็นทางกายเนาะที่เราเห็นนะถูกทุบตีทำร้ายร่างกายต่างๆนะทางอารมณ์เนาะถูกด่าทอถูกทำร้ายจิตใจเนาะแล้วก็สุดท้ายคือทางเพศนะอันนี้เราก็เห็นตามข่าวเกือบทุกวันนะครับคือทารุณกรรมครับอีกอันที่2ของกลุ่มที่เลี้ยงดูไม่เหมาะสมคือการเลี้ยงดูแบบปล่อยปะละเลยนะอันนี้จะแบ่งเป็นทางร่างกายกับทางอารมณ์ทางร่างกายเช่นที่บ้านไม่ได้ให้ปัจจัย4ที่เพียงพอกับเด็กยารักษาโรควัคซีนอย่างเงี้ยอย่างเช่นบางบ้านไม่พาไปฉีดวัคซีนอะไรก็ถือว่ากลุ่มในนี้อยู่ในกลุ่มของเลี้ยงดูไม่เหมาะสมเนาะหรือว่าการปล่อยปะละเลยทางอารมณ์เช่นลูกร้องไห้ไม่ได้เข้าไปปอบประโลมเด็กเนาะหรือว่าไม่เลี้ยงลูกเลยปล่อยตามยถากรรมเลยเนี่ยก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่เราอาจจะตรวจสอบได้ยากกว่าทารุณกรรมถูกไหมฮะทารุณกรรมเนี่ยถูกตีมาเราเห็นเลยถูกด่าเราเห็นนะแต่การปล่อยปะละเลยเราอาจจะคนข้างบ้านอาจจะเห็นได้น้อยลงไอ้ที่หมอแล้วมาทารุณกรรมกับปล่อยปะละเลยเนี่ยเป็นกลุ่มของเลี้ยงดูไม่เหมาะสมนะฮะส่วนกลุ่มที่สองเนี่ยคือเด็กที่อยู่ในภาวะครอบครัวบกพร่องนะก็คือเป็นเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่บิดามารดาหย่าร้างกันใช้ความรุนแรงนะหรือว่ามีคนในครอบครัวติดคุกติดยาหรือว่ามีปัญหาสุขภาพจิตทั้งหมดเนี่ยทั้งเลี้ยงดูไม่เหมาะสมนะและครอบครัวบกพร่องนี่แหละครับเรียกรวมประสบการณ์เลวร้ายในวัยเด็ก This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast
Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.